จริงๆแล้วมาจากโรงเรียนสอนร้องเพลงที่เดียวกันนะคะสอนรู้จักลาลิสก่อนลาลิสก็บอกเนี่ยมีน้องชื่อแบมนะแล้วมีเจอแบมแบมแล้วบอกเนี่ยเต็นก็คือเป็นเพื่อนเราเหมือนกันเอาก็ให้อีกเมมเบอร์คนใหม่ของเราเลยชื่อว่าน้องมินนี่ซึ่งอยู่วง G Idol ของค่ายสอนเองก็คือมันก็มีน้อยคนที่อยู่ในค่ายต้องดูแลมีบ่นๆกันแม้ค่ายเธออย่างนั้นค่ายฉันอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยมีค่ะทั้งจะไม่แต่ว่านี่เป็นเรื่องจริงไม่ว่าจะเป็นคนเกาหลีหรือต่างชาติประเทศอะไรก็ตามเขาเหมือนกันหมดเวลา Idol กันเองเวลาเขาเจอกันบ่นเหมือนกันหมดทุกคนจะบ่นเรื่องขายตัวเองบ่นว่าขายตัวเองอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นแล้วคนเฮ้ยเราก็เหมือนกันเธอแลกประสบการณ์กันด้วยว่าเนี่ยค่ายเขาเป็นอย่างนั้นนะแล้วทำไมค่ายเราเป็นอย่างนี้เฮ้ยงั้นเราไปปรับเปลี่ยนบ้างเราไปเจรจาค่ายเราบ้างสอนก็ได้เรียนรู้อะไรเยอะมากมายจากเพื่อนที่เป็นแท็กกรุ๊ปไลน์เหมือนกันเพราะเราก็ค่อนข้างที่จะแบ่งปันประสบการณ์กันและกันพอสมควร